ปสช.จับมือบริษัทบางจากยกระดับปั๊มน้ำมันบางจากเปิดจุดบริการสุขภาพครบวงจรร่วมขับเคลื่อน30บาทรักษาทุกที่ค่ะเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขสำหรับประชาชนระหว่างสปสช.กับบริษัทบางจากซึ่งมีนายกิตติกรโลสุนทรเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นสักขีพยานนายแพทย์เจตธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.บอกนะคะว่าโครงการนี้เป็นการสนับสนุนให้คลินิกเอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการกับสปสช.ทั้ง7นวัตกรรมบริการสาธารณสุขมาร่วมให้บริการในสถานีบริการน้ำมันบางจากด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเช่นระบบการแพทย์ทางไกลและการตรวจคัดกรองสุขภาพผ่านแอปพลิเคชันทำให้ผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาชีพและยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยจุดบริการที่ตอบโจทย์ตั้งอยู่ในสถานีบริการน้ำมันมีความสะดวกและเข้าถึงได้ง่ายทางด้านนายเสรีอนุพันธนันท์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจการตลาดบริษัทบางจากบอกว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบางจากในการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมผ่านการส่งต่อสุขภาพที่แข็งแรงให้กับประชาชนด้วยการพัฒนาสถานีบริการให้เป็น one stop service ด้านสุขภาพและสาธารณสุขโดยช่วยยกระดับการให้บริการในมิติใหม่ๆให้ประชาชนสามารถเข้าถึงนวัตกรรมบริการสาธารณสุขได้เพิ่มขึ้นโดยคาดการณ์นะคะว่าจะเริ่มให้บริการได้ในเดือนหน้าโดยช่วงแรกจะนำร่องในปั๊มน้ำมัน30แห่งก่อนค่ะ